ประเพณีการรับน้องก็ถูกสืบทอดมาจากยุคก่อนๆแถมยังมีมากขึ้นอีกเพียบเลยครับช่วงรับน้องนี่เป็นช่วงที่มีความสุขคือเจอน้องครั้งแรกเนี่ยที่สนามจุ๊บสมัยก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตไม่มีนะเพราะงั้นเขาจะมาปะป้าอยู่ที่สนามจุ๊บตอนดึกและทุกคนก็ไปส่องเอาไฟฉายไปส่องบ้างมีเทียนขายหน้าสนามจุ๊บให้ไปส่องดูเลยอะแต่บรรยากาศคือมันมีทั้งความตื่นเต้นทั้งความสนุกสนานมีทั้งความเศร้ามีอะไรอยู่ฮะขณะที่กำลังส่องไฟก็มีคนมาประกาศว่าไปที่เต็นท์ถาปัดนะเราก็นั่งรอกันอยู่แล้วเอ้ยใครติดถาปัดแล้วเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นมาเจอที่คณะเลยถึงน้องใหม่มาเปลี่ยนชุดวิ่งจับวิ่งรอบจุฬาวิ่งทำไมวะก็ยังไม่รู้อยู่ดีวิ่งไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็บอกอ้าวรุ่นพี่ก็จะมาบอกหัดน้องเล่นกีฬารักบี้ซึ่งถือว่าเป็นกีฬาประจำคณะอ๋อมาเล่นอย่างนี้นี่เองมาสนุกอย่างนี้นี่เองมันเหนื่อยอย่างนี้เองมันรวมใจกันอย่างนี้นี่เองเจ็บตัวอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเจ็บตัวกันมันก็ยิ่งแบบรักกันซึ่งก่อนหน้านี้รักบี้ดูน่ากลัวแต่มาเล่นจริงกับพี่เท้าแล้วก็สนุกสนานพอพูดถึงรักบี้ต้องขอบคุณทางพี่เท้านะครับไม่ใช่แต่เฉพาะการเล่นรักบี้เป็นเท่านั้นแต่แกสอนถึงความเป็นอะไรอย่างเฉพาะบุรุษมีแบบว่าสปิริตการเป็นนักกีฬาที่ดีมันต้องรู้จักดูแลตัวเองถึงแม้ว่าต่อมาเราจะไม่ได้เล่นแบบรักบี้แล้วแต่ความมานะความอดทนที่เราได้จากรักบี้เนี่ยมันก็ติดตัวเรามาทำให้เราปรับใช้กับชีวิตประจำวันกับการทำงานอื่นได้เมื่อสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยก็จะเป็นงาน at first sight ค่ะและ at first sight นี่เป็นครั้งแรกที่พี่ๆทั้งคณะเนี่ยจะมาดูหน้าน้องใหม่พี่ๆก็นั่งเต็มกระไดเลยแล้วก็เอ้ยจะขอเข้าคณะต้องทำไงบ้างแนะนำตัวเองชื่อทีละคนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องครีเอทจะเล่นละครก็ได้จะเป็นวิธีการบอกชื่อก็ได้พี่พอใจตบมือเข้าไปได้คนไหนไม่ได้ก็กองอยู่ข้างหน้าบ้างอะไรบ้างหลังจากเปิดเทอมได้1อาทิตย์ก็จะมีพิธีบายสีสู่ขวัญครับถ้าจำไม่ผิดบายสีสู่ขวัญจะเป็นวันแรกที่เราใส่ชุดขาวคือจะเอาน้องไปร้องเพลงเชียร์ที่ริมสระข้างในก็จัดพวกอะไรต่ออะไรไปนะฮะบายสีจะเป็นงานแรกที่จะมีคนร้องโทเรโดตอนที่ร้องเพลงเชียร์ที่ริมสระเนี่ยจะกดดันนิดหน่อยแต่มาต้องร้องให้ดีต้องอะไรเป็นหมู่คณะต้องร้องพร้อมกันมันมีความรู้สึกเป็นพิธีการเข้ามาแล้วเวลาเข้ามาเจอมืดไอ้ความขลังความมืดพี่ๆยืนล้อมทึมแล้วไอ้คำโทเรโดเข้าหูสาดตูมเข้ามาเนี่ยคือขนลุกทุกเส้นอ่ะใครเป็นต้นเสียงก็ไม่รู้แต่แบบถ้าปัดเรามาพร้อมกันครั้งแรกในชีวิตเนี่ยไม่ลืมน้องๆจะเก็ตเต็มทิวเพลงนี้เพลงสำคัญพรามก็ส่วนมากเอาเป็นพี่ปีสี่เพราะคนจะไม่ค่อยเห็นหน้านะฮะก็มาสู่ขวัญสู่ขวัญตามภาษาถาปัดปีซีวันนี้วันดีอะไรก็ว่าไปหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มไม่ใช่แล้วขอให้เรียนไปอยากเอาคัตเตอร์ตัดมือขาดอะไรแบบเนี้ยพี่จำได้ว่าพี่ก็เคยเป็นพรามนะแล้วก็พี่ก็สวดเป็นภาษาอะไรที่ไม่มีในโลกนี้อามานายูมามานามากามากูรู้เดียวกันเนี่ยมันต้องพยายามกันหมดหรอใบสีเสร็จปั๊บเนี่ยเอาเส้นสายศีลเนี่ยไปให้พี่ๆผูกข้อต่อแขนผูกข้อมือให้ศีลให้พรกินข้าวเสร็จปั๊บมารวมกันกินของหวานแจกเต้าส่วนเล่าเรื่องอะแปะพี่ตาก็จะเล่านิทานประกอบให้การกินข้าวของน้องๆเรื่องตะแปะดูคอนเสิร์ตพอเต้าส่วนเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีการแจกดอกแจกดอกก็คือพี่ๆที่เพิ่งจบไปเนี่ยครับน้องคนนี้ดอกมอดอกมาให้พี่คนนี้นะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยฮะก็จะเป็นฉายสไลด์แล้วก็จบด้วยหนังถาปัดไม่เป็นเรื่องเวลาครับเป็นฟุตเตจตลกๆเนี่ยมาต่อๆกันคนภาคกันแล้วแต่ภาคไปเรื่อยอ่ะน้องจะเริ่มซึมซาบแล้วว่าอ๋อพี่ๆที่เนี่ยเขาอยู่กันแบบนี้คิดกันแบบนี้สุกต่อไปเนี่ยจะเป็น2บวก1 2บวก1ไงมักจะไปต่างจังหวัดกันคือ1พี่ปี2จัดรับปี1อันที่2ก็คือว่ามันต้องมีสัญลักษณ์ว่าอยู่จากเด็กนักเรียนซึ่งผูกตามาเปิดตามุดซุ้มอยู่เข้ามหาลัยแล้วนะต่อจากนี้ไปอยู่มีทางของอยู่แล้วอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ2บวก1ซึ่งในตอนกลางคืนของงาน2บวก1ก็จะมีพิธีกรรมสำคัญเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคนี้ครับเป็นรุ่นตั้วรุ่นดี้รุ่นอะไรพวกนี้แหละเรารับน้องอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีนี่แหละเรารุ่นพี่ปี3ปี4ปี5เนี่ยขอคุยด้วยเลยอ่ะว่าพวกคุณรับน้องแบบดุดันไปแต่พิธีกรรมนี้ก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเนี่ยมันกลายเป็นว่าทำอะไรไว้เนี่ยก็จะบอกเออ2บวก1ต้องมีอันนี้นะมันก็เป็นประเพณีเองถามว่าประเพณีมันไม่เป็นประเพณีหรอกมันเกิดขึ้นในรุ่นพี่เลยแล้วเกิดขึ้นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ทันคิดด้วยซ้ำเราพยายามหาคอนเซปต์ให้มันอ่ะเหมือนถาปัดทั่วไปอ่ะกูจะเอาอย่างเงี้ยตัวกูหาคอนเซปต์มาใส่เฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะถ้าอยู่จะคอนโทรลชีวิตตัวได้อยู่ต้องตัดสินใจหลังจากนั้นจะเป็นอาทิตย์เรียงเลยสามบวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งห้าบวกไม่รู้มันจะรับอะไรกันนักหนาสี่เนี่ยบวกหนึ่งสี่เนี่ยบวกหนึ่งบวกกันเข้าไปแล้วแต่รุ่นพี่แต่ละปีจะครีเอทส่วนมากก็ออกกันเย็นวันศุกร์แล้วก็เช้าวันเสาร์ก็ปล่อยกลับบ้านคือสนุกทุกอันสนุกแบบสนุกลืมตายเลยอ่ะ
หลังจากนั้นก็มาถึงงานรับน้องอย่างเป็นทางการครับคืนสุขดิบจะเป็นคืนที่อ่ะให้นอนค้างทำโคมกันตรงหน้าสนามเนี่ยมันจะมีแลนด์มาร์คตัวเบิ่มมันนึงแลนด์มาร์คของงานรับน้องซึ่งคณะสถาปัตย์จะรับเป็นโต๊ะผูกธรรมน้องๆบางคนที่ทำโคมเสร็จแล้วก็จะไปช่วยพี่ๆขึ้นแลนด์มาร์คกันสนุกสนานเช้านี่จะเป็นรับน้องใหญ่รวมที่จุฬานะฮะก็คือทุกคณะเช้าเนี่ยใส่บาตรนะฮะมีใส่บาตรแล้วแต่ความศรัทธาว่าใครจะมาไม่มานะฮะ9 โมงเข้าหอประชุมจับผู้หญิงกับผู้ชายผูกกันคนละคณะอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นบัดดี้กันไปนะครับแล้วก็แวะไปตามซุ้มของคณะต่างๆที่พี่เขาตั้งไว้รอรับนะฮะคอนเซ็ปต์ของการรับน้องจุฬาคือเหมือนเขาจะรวมจุฬาจะทำให้มีแบ่งแยกคณะนะฮะมันก็ได้เลือดเข้มข้นของความเป็นจุฬาสูงทีเดียวนะครับหลังจากพิธีรับน้องรวมของจุฬานะคะช่วงบ่ายก็จะเป็นสินจุ่มของคณะเราค่ะก็คือจะเป็นพิธีเจิมหน้าเจิมหน้าเนี่ยก็พูดง่ายว่าเป็นผู้ใหญ่ให้สินให้พรนะฮะเหมือนกับครอบครูของทางศิลปะไทยอ่ะรู้สึกดีมากเพราะว่าเป็นการเจิมหน้าที่ขลังนะแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจวิชาศิลปะวิชาช่างเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับต้องมีครูนะพิธีอย่างเงี้ยปัจจุบันมันน้อยลงไปพอเจิมหน้าเสร็จเนี่ยเขาจะให้ปฏิญาณตนข้าผ่องน้องใหม่ในสถานขอปฏิญาณจะกอบชอบชมสมภักดิ์ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะเจิมหน้าเสร็จปฏิญาณตนนี่คือพิธีการขลังเปลี่ยนเสื้อลงไปพอลงไปปั๊บสมัยก่อนแค่ร้อยคนมีเชือกอยู่ขดหนึ่งเมื่อก่อนไม่มีเสาโทเทมอย่างนี้มาถึงโอ้โหมีพี่เก่าตั้งโต๊ะเป็นตับนั่งเราถือไมค์อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยที่เราเห็นเป็นอาจารย์ท่านวันนั้นท่านก็เป็นพี่เก่าลงมาถึงก็เต้นทอมๆรอบนึงนั่งก็เริ่มเพ้นเพราะว่าน้องเป็นเหมือนผ้าขาวเป็นเหมือนผ้าดิบแล้วพี่ๆเนี่ยเอาเวทมนต์แห่งศิลปะเนี่ยมาใส่เข้าไปในตัวมาใส่เข้าไปในตัวเราคนเพ้นสีเนี่ยต้องเป็นพี่เก่าจบปี2 ปีก็ไม่ได้ด้วยนะต้องแก่ๆหน่อยพี่แบบจะเพ้นนะอย่างแรกเลยเราก็แบบโอ้ยกะให้แกรอให้แกเพ้นหน้าอย่างเต็มที่เลยเว้ยมาล่อนมก่อนเลยพี่เพ้นเป็นรูปเป็นคนนะตรงนี้เป็นคนอ๋อเอาคนไม่ใช่ตัวทำสถิติมีคนได้3หัวไก่คนนั้นคือพี่เองซ่าสุดๆหัวไก่นะจบช้ากะรีไทยแมนด้วยเออเพราะดูทรงไอ้คนนี้มันหน้าทางจะเน้นกิจกรรมมันคงไม่จบใน5 ปีหรอก3หัวไก่ก็เลยได้เพิ่มอีก3เทอมหลังจากนั้นเขาเรียกเป็นช่วงฝึกสปิริตคือพวกพี่เก่าจะบอกให้ทำนู่นทำนี่ลองแก้ปัญหาสิลองปฏิภาณไหวพริบอะไรต่างๆซึ่งพี่หวยก็เล่นทุกปีเช่นมาทำท่าเป็นอนุสาวรีย์อยู่ข้างหน้าให้ดูอะไรเงี้ยพอฝึกสปิริตเสร็จก็เต้นทอมอีกเต้นเสร็จปั๊บก็แห่เชือกชอบมากคือการแห่เชือกเพราะว่ามันเป็นการรวมใจกันจริงๆของพวกเพื่อนๆ เนาะเดินไปรอบยุฬาเลยมันหนักพอยิ่งเดินก็ยิ่งหนักแล้วก็ไคลแม็กตรงที่พอกลับมาถึงคณะเนี่ยมันต้องลุยบึงเมื่อก่อนเนี้ยเป็นทางออกของเตอร์จานนาเนี่ยมันเป็นเป็นคูน้ำอยู่ไม่ให้เชือกหล่นน้ำทั้งที่ผมมันก็เหนื่อยกันมากเอาน้องผู้หญิงใส่ลังเป๊ปซี่เนี่ยแล้วก็เหมือนเรือลากไปฝั่งนู้นเรือเปล่ากลับมาก็รับน้องผู้หญิงไปทีละคนทีละคนทีละคนรุ่นพี่เนี่ยผู้หญิงเริ่มเยอะแล้ว20ปีนั้นพี่บ่นโอ้ปีนี้ใส่เรือนานไว้กว่าจะหมดแล้วตรงหน้าคณะเนี่ยเขาก็ตั้งโต๊ะยาฝึกสปิริตต่อโอเคใช้ได้น้องปล่อยเข้าคณะพอถึงโถงอาจารย์หน้าเนี่ยจะมีรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่ปี4ปี5เนี่ยจะเป็นคนนั่งเคลียร์ขอให้รู้ว่าโถงคณะสถาปัตย์เนี่ยข้างหลังนี่คืออาจารย์นาฏนะเป็นคนตั้งคณะมีสถ.อยู่ตรงนี้ทุกครั้งคุณเหยียบไม่เป็นไรแต่ว่าขอคุณรู้ว่านี่คุณคือสถาปัตย์ความสนุกของแห่โคมคือสมัยก่อนเนี่ยรับน้องรับทั้งจุฬาเราดับไฟถนนทั้งจุฬาเลยกลางคืนนะที่มันมืดทั้งจุฬาแล้วก็มีแค่แสงโคมจากโคมของทุกคนที่ทำเองเนี่ยแล้วเดินไปพร้อมกับเฮโฮโฮเฮเนี่ยโอ้โหมันอะไรเนี่ยขนาดพูดตอนนี้ยังแบบขนลุกเลยแล้วเราก็แห่ฝากความมืดเป็นทีวีแถวผ่านไปตามคณะต่างคณะต่างๆซึ่งกำลังรับน้องของตัวเองก็จะออกมาบอกต้อนรับเรามาชี้ชวนมาทักทายมาปรบมือต้อนรับไม่ว่าจะมีอะไรการโชว์อะไรอยู่บนเวทีเนี่ยเขาจะหยุดแล้วให้ความสำคัญกับคณะสถาปัตย์เราแห่โคมมาและแบบด้วยเนื้อเพลงของมันเนี่ยแบบเรามีความรู้สึกว่าเราวิญญาณซึ้งเออซึ้งเนี่ยแล้วเราก็ภาวนาไปด้วยว่าขอให้มีคนมาขอกลัวแห่จนถึงคณะไม่มีใครขอเลยโคมที่ใหญ่ที่สุดโคมพี่อันครึ่งโต๊ะต้องเอาไม้ถือพอถึงคณะวิทยาศาสตร์ไฟไหม้โคมพี่เพลิงมันใหญ่มากรุ่นพี่ก็มายืนกอดหัวฟันเสียพี่ก็จ่อยมาฟื้นตอนที่เขาโปรยอาจารย์จุลีเรารู้สึกรักพี่มีภาพเดียวคณะมีภาพเดียวโปรยอาจารย์จุลีแถวเราโผล่ตรงวิทยาให้ตั้งลำปั๊บมองมาที่คณะ มันมืดปิดไฟหมดแล้วพุกแขขึ้นกับมันน้องมันจะมาเริ่มเดินลอดเข้าคณะไฟดับรุ่นพี่นั่นแหละพอประตูที่เปิดเข้าไปเนี่ยพี่ๆที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะยังจำไม่รู้ลืมเลยอ่ะห้องสมุดเดิมตรงนั้นน่ะเป็นอิฐบล็อกก็พี่เขาจะวางเทียนเป็นรูปหัวเม็ดแล้วก็ตรงที่บันไดตึกอ่ะมองขึ้นไปน่ะนี่พี่เราโรยใบจำจุลีมาแล้วร้องเพลงโอ้โหน้ำตาไหล
ในหูเนี่ยมีแต่เสียงของใบจามจุรีที่ร่วงลงมาลงมาลงมาภาพทุกอย่างเบลอหมดเพราะเรามองผ่านน้ำตาเราออกมานาทีนั้นน่ะเสียน้ำตาเด็กทาปัดทุกคนเสียน้ำตาตรงนั้นเลยมีใบจามจุรีอยู่ใบหนึ่งหล่นใส่กระเป๋าเสื้อเดี๋ยวนี้ยังเก็บไว้เลยจำยังจามจุรีเตือนใจเพลงนี้มันชัดขึ้นเรื่อยๆนะไปจนถึงท่อนสุดท้ายวังมีไฮตกชั้นรีทายปั๊บเงียบสักนิดหนึ่งมหาจุฬาลงกรณ์ร้องพร้อมกันตอนนี้ทุกคนสุดเสียงน้ำตายังมีเสร็จปั๊บบูมจุฬาบูมจุฬาเสร็จปั๊บโทเรโดโทเรโดแล้วต่อด้วยเอเอและตรงนั้นคือจบฟีลลิ่งตอนนั้นคือจบจริงๆและนี่คือการปิดท้ายงานรับน้องมาราธอนของเราที่ยาวนานกว่าคณะอื่นๆเลยครับเพลงเชียร์ใหม่ๆหลายเพลงเกิดขึ้นในยุคนี้นะคะเช่นเพลงคำพรนาแมและเพลงสถาท่องเที่ยวค่ะพี่แต่งอ่ะแต่งขึ้นมามั่วๆอ่ะนี่อย่างเพลงคำพรนาแมก็เป็นเพลงที่ร้องเล่นกันในสตูอ่ะเวลาทำงานพวกเรามันพอทำงานก็เริ่มเครียดเริ่มบ้าก็มีคนด่ามร้องหาอะไรกันวันหนึ่งผมกลายเป็นเพลงเชียร์ในภาษาบ้าๆบอๆนี่พวกเรามันเป็นมานานแล้วไงพวกเราสถาอะไรเนี่ยได้ร้องมาแต่งกันก่อนจะขึ้นรถบัสกันอ่ะเมื่อก่อนคือโดนรับน้องสามวงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วรุ่นพี่ก็เลยทำหนึ่งบวกหนึ่งก็ไปเที่ยวกันเองอ่ะก็แต่งเพลงพิมพ์ดีกันตรงนั้นยังจำได้กับพี่อั๋นอ่ะเสร็จแล้ววิ่งขึ้นรถกันเลยแล้วก็ไปร้องกันแล้วไม่รู้เลยวันนึงจะเป็นเพลงเชียร์อะไรเงี้ยเพลงโอเยโป้ก็ถูกเอามาดัดแปลงการร้องในยุคนี้ครับโอเยโป้เนี่ยพี่เข้ามาปีหนึ่งก็เป็นเพลงร้องสนุกอ่ะแล้วจำได้ว่าครั้งในตอนอยู่ปีหนึ่งเนี่ยไปแข่งกับพวกคณะอื่นเขามีเพลงคณะประเภทแบบต้องซีเรียสยืนร้องอ่ะแล้วคณะเราไม่มีไหนๆก็ไม่มีแล้วก็เอาเพลงนี้แหละก็ทำเป็นยืนตรงร้องให้มันช้าพอเราจบก็เต้นเหมือนเดิมโอเยโปอิตาตาเอยาโอเยโปอิตาตาเอยาโอเยโปอิตาตาเยโปอิโตอิโตเยโปอิโตอิโตเยโอเยโปอิตาตาเขายังบอกว่าเพลงนี้หามมากมันก็ตัวนี้ก็กลายเป็นว่าเพลงนี้จะต้องร้องแบบนี้ก่อนในช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยสมัยหนึ่งเนี่ยสมาคมสถาปนิกมันก็คล้ายๆกับเป็นสมาคมศิษย์เก่าของคณะเราเพราะว่าตอนนั้นไม่มีที่อื่นไม่มีมหาวิทยาลัยอื่นต่อมามหาวิทยาลัยอื่นๆก็เปิดสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เช่นกันค่ะถ้าจะไม่ได้แล้วเราควรจะมาตั้งสมาคมของเราเองจึงได้มีการก่อตั้งสมาคมนิสิตเก่าขึ้นในปี2526โดยอาจารย์ต่อพงษ์โยมนาคและพี่ๆอีกหลายท่านครับซึ่งสมาคมนะคะก็เป็นศูนย์รวมของพวกเราในการจัดกิจกรรมมาโดยตลอดค่ะในยุคนี้มีความจำเป็นต้องสร้างตึกเพิ่มให้เพียงพอกับจำนวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้นใน3ภาควิชาครับสถานที่ตั้งของ ID ปัจจุบันนี้ซึ่งอยู่ติดกับอุเทนถวายอยู่หน้าโรงเรียนเตรียมนั้นน่ะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นส้วมโรงเรียนเตรียมแล้วก็สถาปัตย์ขอคืนก็ไม่มีแผนกไหนอยากจะย้ายมาเลยก็อาจารย์วิจิตรเจริญพักตอนนั้นเป็นหัวหน้าภาคคิดว่างั้นไอดีไปเองก็แล้วกันไอดีก็เลยแยกออกมาตั้งตึกใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว2527สมเด็จพระเทพเสด็จมาเปิดตึกนะฮะในตอนนั้นถึงจะย้ายไปเรียนตึกใหม่ตั้งแต่เทอมหลังของปี2แต่เด็กไอดีก็ยังเดินกลับมาตึกสถาปัตย์เดิมแทบทุกเย็นเลยนะคะและบันไดหน้าคณะก็ยังคงเป็นที่สังสรรค์ของนิสิตทุกภาควิชาเหมือนเดิมเลยครับโปรดติดตามตอนต่อไปยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงพ.ศ. 2530 ถึง 2539 ค่ะ